อย่างแรกที่จะมาซื้อวันนี้นะคะก็คือดันกินโดนัทนะคะทุกคนหน้ายังไม่แต่งเลยสุขสันต์วันปีใหม่น้ำตาจีไหลแกอยากกินมานานแล้วโอ้ดีใจไหมดีใจดีใจว่าเราอยากกินอะไรเป็นอันแรกเราว่าตัวเองอ่ะสั่งอันนี้มาต้องอยากกินอันนี้ชัวสามสามหนึ่งนี่คือของของดีแน่อ๋อนึกว่าสีชมพูหนึ่งหนึ่งรสน้ำซอสกินเลยนะข้างในจะมีสร้อยนะเดี๋ยวจะกลับไปให้ดูจ้ะความนุ่มความนุ่มความหอมมันนี้ขอกินคำชีตายไปเลยฮัปปี้ชีสมิลเป็นน้ำเสร็จแล้วพี่มันเอาไปอุ่นมาทุกคนโอ้ยเยิ้มกินดิชิสก่อนชิสก่อนชิสก่อนนี่ของเราโอ้ยอันนี้ของเราไปหมดแล้วไหลเลยอ่ะตรงชิสก่อนดิไม่ต้องจางสั้นHappy New Yearรสชาติจะเป็นยังไงต่างกันแค่ไหนอันนี้ของ Krispy Kreme แบบปลาท่องโกนิดนึงมันจะม็อกแบบอร่อยนี่ทำเดี๋ยวไปกินต่อตั้งเหลือกินแค่หมดเลยมาหลอกเยอะไปกินอีกแล้วทุกคนกินอีกแล้วเนี่ยเป็นอาหารประจำประเพณีของบ้านเราเลยนะคะคือเหมือนเรากับเป็นคนพม่าซึ่งเราไม่ใช่คนพม่าแต่ว่าบะหมี่พม่านั้นต้องมาค่ะมาค่ะผักบุ้งมาแล้วค่ะโอเคบะหมี่พม่านะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นบะหมี่ไข่สีเหลืองๆแบบนี้นะคะเหลืองทองออโรราแล้วก็มีกะปิที่เด็ดๆเนี่ยแล้วก็หมูแบบว่ากัดทีละลายละลายละลายแล้วบะหมี่ตักเลยจ้าโอเคบะหมี่พม่ามาแล้วก่อนจะกินบะหมี่พม่านั้นเราก็ต้องดักความอ้วนเอาไว้ก่อนนะคะด้วยอีวีนายนะคะ1เม็ดเมื่อกี้น้องอากินไปแล้วพี่แนนกินน้องอากินไปแล้ว1เม็ดนะพี่แนนไม่ได้กินนะจริงๆอ่ะกินก่อนอาหาร15นาทีกินง่ายกินแล้วก็ตื่นมาก็ถ่ายออกท้องแฟบนะคะกลมกล่อมมากหอมกะปิตีขึ้นมาเลยมาชิมเนื้อหมูกันว่านุ่มหรือเปล่าหมูหมูนุ่มอร่อยอ่ะเหมือนกินในแบบร้านสตรีทฟู้ดที่มันเจ้าดังอ่ะใช่รู้สึกเหมือนอยู่แบบมาเลเซียหรือว่าอะไรเงี้ย
ความสุขเดี๋ยวสั่งพิซซ่ามาต่อความสุขของคนนี่เนาะอยู่ที่การกินจริงๆไงมาถึงการกินอ่ะเป็นความสุขมหันต์เลยถ้ายิ่งกินแล้วไม่อ้วนนี่ยิ่งดีนะนี่แหละชีเดย์ของเรามันต้องแบบนี้ไปกินกับข้างนอกก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเขาหาเราหายไปนานต่อยะมาแล้วค่ะรถแมคแคดมีนะคะเดี๋ยวเราให้นักจูบอ่ะแฮกันดาแมคคาเดเมียนั่นเป็นไอศกรีมที่ชอบอันดับท็อปๆของเราเลยขอบคุณค่ะอร่อยขนาดเนี้ยทำไมไม่ทำขายซะเลยล่ะมันเป็นคุกกี้สดโอ้โหมันกินจนเกลี้ยงจริงๆอ่ะตายไปเอาล่ะทุกคนแน่นอนวันนี้วันปีใหม่ค่ะไม่ได้กินปีใหม่ทุกวันเป็นไหมคะพี่นาตีพิซซ่าเหรอน้องไม่ต้องหนีหรอกหนีก็ไม่พ้นหนีไงหนีก็ไม่พ้นร้อนเป็นหน้าที่ชอบที่สุดเลยของเผี่ยวกุ้งแม่อื่นไม่ค่อยกินแม่นี้กินได้3ชิ้น4ชิ้นแม่อื่นกินชิ้นเดียวคนเราถึงบ้านเรียบร้อยแล้วอยู่ในชุดนอนและแต่คนนี้นั้นไซยังเป็นงูเหลือมหางไหม้อยู่เลยอีกที่แตกแล้วรอบอิ่มมากคือเนี่ยตรงนี้แล้วอ่ะคืออยากจะอ้วกแล้วก็แต่ท้องก็ปวดไม่รู้จะเอาทางไหนออกก่อนตอนนี้นะคะพุงใหญ่มากเลยเหมือนตั้งครรภ์ประมาณ5เดือนขณะนี้เป็นเวลา10:80 น.80คืออะไรวะมึงบ้าเมาปะเนี่ย11 นาฬิกาเดี๋ยวเรากลับมาเคาท์ดาวน์ที่บ้านกับที่บ้านนะคะใช่อันนี้เราก็จะกลับมาเคาท์ดาวน์กันแต่ว่าขอพักท้องแป๊บนึงเพราะว่าแค่จะเดินไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำยังไม่ไหวเลยเอาเป็นว่าเราสนุกสนานมากกับการกินชีทเดย์ของเราวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานไปกับเราด้วยนะคะแล้วปีหน้าฟ้าใหม่นะคะเราก็มาเริ่มศักราชใหม่ในการลดไขมันลดความอ้วนกันต่อไปค่ะแต่ว่าเราก็หวังว่าทุกคนนะคะจะสนุกไปกับเราแล้วก็ส่งท้ายปีไปด้วยความสุขกินแล้วก็ไม่ต้องไปรู้สึกผิดนะคะรีแลกซ์นะคะถือว่าเป็นวันที่ช่วยอัพเมตาบอลิซึมให้กับเรานั่นเองนะคะใช่วันนี้นะคะแนนานะขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวมาเข้าดาวปีใหม่พร้อมกัน Happy New Year ทุกคน Happy New Year 2020ค่ะเรารักทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามกันไปยาวๆปีนี้นะบ๊ายบาย